ันนะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านประเด็นของการเมืองด้วยเหมือนกันนะคะพอพูดถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านของการเมืองหลายๆคนก็เลยบอกว่าเนี่ยนะปรากฏการณ์ป่าที่มันเกิดขึ้นในนั้นในช่วงก่อนหน้านี้คนนึงจะลงพื้นที่อีกคนนึงไปก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่มีการพูดกันวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะแต่ว่าคนที่ถูกปาดแล้วคนปาดเนี่ยเขาจะรู้สึกอะไรอย่างไรไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกได้แต่คนนี้ค่ะที่มาพูดนะคะแล้วก็ยืนยันแทนพลเอกประยุทธ์นั่นก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะที่ออกมายืนยันแทนพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะบอกว่าการลงพื้นที่นอกเวลางานนั้นไม่ผิดนะคะแล้วก็มีการตอบกลับไปยังสว.วันชัยนะคะบอกว่าโอ้เนี่ยนะมันเป็นการเมืองรุ่นใหม่แล้วไม่ต้องมาด้อยค่ากันแล้วเลิกด้อยค่ากันสักทีนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะถึงการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะกำหนดการก่อนหน้านี้เรารู้กันเป็นสัปดาห์เลยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติที่จะปราศัยเป็นเวทีแรกคุณธนกรบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยทราบอย่างไม่เป็นทางการบอกว่าเป็นการลงพื้นที่ในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นการไปพบปะกับประชาชนจำนวนมากปราศัยกับพี่น้องประชาชนจังหวัดชุมพรโดยเจ้าตัวบอกว่าก็จะเดินทางร่วมคณะไปด้วยเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะการลงพื้นที่ในฐานะพรรคการเมืองเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งจะอาศัยนอกเวลาราชการและวันหยุดส่วนนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไหนบ้างทางพรรครวมไทยสร้างชาติคงจะเตรียมการไว้อย่างเรียบร้อยเพราะว่าอีกไม่นานก็จะมีการเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองก็จะต้องนำเสนอนโยบายให้กับประชาชนถือเป็นเรื่องที่ดีที่พรรคการเมืองหลายพรรคมีกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ก็จะทำให้มีสีสันทางการเมืองในขณะเดียวกันในส่วนของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องลงพื้นที่ทำงานให้ประชาชนอยู่ตลอดผู้สื่อข่าวเลยถามบอกว่าโอ้เนี่ยนะลงทำงานตลอดพบปะประชาชนตลอดแต่ก็ถูกวิจารณ์ว่าการลงพื้นที่ปฏิบัติงานมักจะสอดแทรกการหาเสียงไปด้วยคุณธนกรเลยบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาทุกพรรคก็ปฏิบัติกันแบบนี้คิดว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำไม่ได้ผิดกฎหมายประชาชนได้ประโยชน์นายกรัฐมนตรีเป็นลูกผู้ชายคงไม่ได้เอาเปรียบใครแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทุกคนก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะเอาเปรียบใครและนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำว่าผลงานที่ผ่านมาในหลายปีนั้นประชาชนก็ทราบดีว่าประชาชนได้ประโยชน์มากมายซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนก็เชื่อว่าหากเรานำผลงานของนายกรัฐมนตรีไปเสนอกับประชาชนว่าจะทำงานต่ออย่างไรคุณธนกรบอกว่าก็เชื่อว่าประชาชนจะไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอีกนะคะผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าจะมีการเปิดตัวบิ๊กเนมหรือว่านโยบายหาเสียงของพรรคอย่างไรนะครับคุณธนกรบอกว่าตอนนี้เป็นกระบวนการที่ทางพรรควางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบโดยมองว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นหลักให้กับประเทศชาติได้กลไกการทำงานของพรรคที่มีทั้งนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคนั้นทำงานอย่างมีระบบแม้แต่การคัดเลือกผู้สมัครก็เห็นว่าพรรคนี้ไม่มีเด็กเส้นอย่างเด็ดขาดผู้สมัครที่ได้มาเป็นผู้สมัครที่อยู่กับประชาชนมาโดยตลอดและคาดว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนดังนั้นการเป็นกลุ่มเป็นก้อนภายในพรรคก็จะถูกสลายไปโดยธรรมชาติเพราะระบบภายในพรรคได้ถูกออกแบบไว้ดีมากนะครับคุณธนกรว่าอย่างนั้นผู้สื่อข่าวถามว่ามีความเห็นอย่างไรต่อกรณีที่นะฮะนายวันชัยสอนสิริสวนะฮะเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งพูดไปที่ได้ผวนชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยผวนแล้วก็ได้รวมธาตุสร้างชัยเนี่ยนะฮะคุณธนกรบอกว่าตนก็คิดว่าแต่ละคนเนี่ยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะเพราะฉะนั้นการที่จะพูดจาอะไรท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพแต่ก็ถือว่าเป็นวิจารณญาณตนว่าให้ประชาชนตัดสินใจดีกว่าว่าพฤติกรรมของแต่ละคนเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะประชาชนเป็นผู้ที่ทราบทั้งหมดว่าอะไรเป็นอย่างไรและตนมักพูดเสมอว่าการหาเสียงหรือการทำงานการเมืองสมัยนี้อย่าไปทำในลักษณะของการด้อยค่าหรือว่าการดูถูกดูแคลนกันโจมตีดิสเครดิตกันไปมาเลยแม้แต่ตนเองก็พยายามที่จะลดตรงนี้ลง
ควรจะเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจจะสำคัญที่สุดโดยเฉพาะนโยบายที่จับต้องได้ค่ะผู้สื่อข่าวเลยถามไปว่าแล้วเรื่องของการทำหน้าที่สว.กับการศึกษาเรื่องโหราศาสตร์ไปด้วยเนี่ยแล้วก็มาวิจารณ์อย่างนี้เนี่ยถือเป็นการดิสเครดิตหรือไม่คุณธนกรบอกว่าก็อย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะว่าตัวนายวันชัยทราบอยู่แล้วว่าท่านคิดอะไรซึ่งก็คงไม่ไปก้าวล่วงใครจะพูดอะไรประชาชนก็เห็นอยู่อย่างที่ตนบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนดีใครที่จะไปคิดทำอะไรความดีของนายกรัฐมนตรีก็จะปกป้องคุ้มครองตัวนายกรัฐมนตรีเองดังนั้นสำหรับตัวเองเนี่ยก็คิดเสมอเลยนะคะว่าหากทุกวันนี้เราคิดดีทำดีสิ่งที่เราคิดเราทำมันจะคุ้มครองเราเองวันนี้ใครจะพูดอะไรก็เป็นสิทธิ์ที่จะพูดได้ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าสำหรับกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรของพลเอกประยุทธ์ที่ถือเป็นการขึ้นเวทีปราศัยครั้งแรกวันเสาร์ที่28มกราคมนี้พลเอกประยุทธ์และคณะจะเดินทางจากกรุงเทพโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำและการปราศัยจะเริ่มขึ้นเวลา17นาฬิกาโดยเริ่มด้วยนายเอกนัทเป็นคนแรกจากนั้นก็จะเป็นนายธนกรนายไตรรงค์สุวรรณคีรีสมาชิกพรรคนายพีรพันธ์แล้วก็ปิดท้ายด้วยพลเอกประยุทธ์นะคะอันนั้นคือกำหนดการล่วงหน้าที่จะไปที่ชุมพรเอาไว้ดูใกล้ๆวันเสาร์28จะเกิดการปาดอะไรกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน่าจะมีเพราะว่า28ในข่าวออกมาแล้วนะฮะเอาเหรอล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมครับอัปเดตกันเลยเพราะว่ารายงานข่าวระบุออกมาแล้วถึงขั้นว่าบิ๊กตู่เนี่ยกำหนดลงไปแล้วว่าจะไป28กุมภาพันธ์ที่ชุมพรแล้วกำหนดเวลาปราศัยไว้แล้วด้วยค่ะแต่เมื่อทราบข่าวว่าคณะทำงานของบิ๊กป้อมจะไปในช่วงเช้านะครับคณะทำงานบิ๊กตู่จำเป็นจะต้องเลื่อนเวลาเลยฮะเดี๋ยวนะจะไปชุมพรเหรอไปชุมพรฮะจังหวัดเดียวกันมีตั้ง77จังหวัดแต่จะไปชุมพรจะไปชุมพรแล้วไปวันนั้นฮะเอาเหรอทำยังไงล่ะฮะรายงานข่าวล่าสุดออกมาว่าในวันเสาร์ที่28ชุมพรเนื้อหอมขึ้นมาเลยทันทีนะฮะ28มกราคมนี้คณะทำงานของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอยู่ระหว่างการพิจารณาคือลงอ่ะลงแน่แต่กำลังดูเวลากันอยู่นะฮะจะลงพื้นที่กันอย่างไรในจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นวันเดียวกันนะฮะกับที่พลเอกประยุทธ์มีกำหนดการในการปราศัยใหญ่ด้วยนะจะไปปราศัยใหญ่ที่จังหวัดชุมพรในวันเดียวกันซึ่งบอกว่าได้มีการเลื่อนกำหนดการจากเดิมนะฮะที่พรรครทสชรวมไทยสร้างชาติที่ลุงตู่สังกัดอยู่เนี่ยมีกำหนดการในการปราศัยที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะโดยก็มีกำหนดการสนามบินด้วยว่าจะเดินทางด้วยสายการบินเอกชนด้วยนะค่ะนะฮะในเวลา8นาฬิกา45นาทีนี่กำหนดการลุงตู่ออกมาแล้วแต่นะฮะโอ้นี่หลังจากมีข่าวว่าคณะทำงานพลเอกประวิตรนะบอกว่าจะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในช่วงเช้าเท่านั้นแหละค่ะเหมือนที่คุณธนกรบอกเมื่อกี้เลยจึงมีการปรับเปลี่ยนแผนนะฮะนี่ต้องขนาดนี้เลยเหรอฮะเดี๋ยวจะชนกันเปรี้ยงปร่างเนี่ยนะฮะคณะทำงานลุงตู่ยังหลีกทางให้อ่ะคิดดูแล้วกันนะฮะจึงมีการปรับเปลี่ยนแผนเวลาปราศัยเป็นช่วงเย็นฮะแล้วก็จะเริ่มเปิดเวทีเหมือนที่คุณนันทกรบอกในเวลา17นาฬิกานะครับและไฮไลท์จะอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จะพบปะกับประชาชนและขึ้นเวทีปราศัยซึ่งถือเป็นครั้งแรกด้วยที่บิ๊กตู่จะขึ้นเวทีปราศัยใช้จังหวัดชุมพรเนี่ยขึ้นเวทีนะฮะกำหนดการก็คือ18นาฬิกา45นาทีเป็นช่วงเย็นไปเลยเป็นช่วงเย็นไปเลยแล้วก็ทีมงานของพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะบอกว่า28มกราคมบิ๊กป้อมลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันแต่น่าจะสลับสับหลีกกันคนละช่วงเวลากันแล้วแหละนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าวันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยเอาไปดูที่บิ๊กป้อมกันก่อนนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตอนนี้หลายคนให้ฉายาว่าจอมปาดไปแล้วเนี่ยนะครับนะฮะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบิ๊กป้อมเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะท่านก็เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับนี่บิ๊กป้อมลงจากรถมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเดินทางมาถึงตอนเวลา 9:10 นาทีนะครับในส่วนของบิ๊กป้อมแล้วท่านก็ได้เดินทางเข้าไปยังห้องรับรองสีเหลืองผู้สื่อข่าวถามเลยนะฮะคำถามแรกเลยปาดอีกแล้วใช่ไหมชุมพรเนี่ยนะฮะถามว่าวันเสาร์ที่28มกราคมท่านจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพรใช่หรือไม่เพราะข่าวออกมาแบบนี้ค่ะพลเอกประวิตรไม่ตอบคำถามใดๆนะฮะ
ลงจากรถนะฮะเพียงแค่หันหน้ามองกลุ่มสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มอย่างอารมณ์ดีแต่ว่าก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นส่วนของบิ๊กป้อมที่นะฮะ28มกราคมนี้แหล่งข่าวยืนยันแล้วว่าจะลงพื้นที่ที่ชุมพรแน่นอนทำไมไม่คิดกำหนดการกันเองบ้างนะแล้วอย่างที่รายงานไปนะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงกำหนดการของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ที่นครสวรรค์กับพิจิตรซึ่งบิ๊กป้อมก็ลงไปแล้วก่อนหน้านี้กำหนดการท่านนายกลงมาแล้วนะครับ30มกราคมบิ๊กตู่จะลงพื้นที่นครสวรรค์และพิจิตรโดยในช่วงเช้าเนี่ยท่านจะเดินทางไปที่อำเภอบรรพตพิสัยก่อนช่วงบ่ายจึงไปที่อำเภอเบืองนารางอำเภอบางหมู่นาคจังหวัดพิจิตรนั่นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อเช้านี้เอาไปดูในส่วนของบิ๊กตู่นะฮะเมื่อเช้านี้ท่านนายกนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันและนางสาวอรวรรณผู้พงหรือแบมนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถอนประกันตนเองที่ศาลอาญาในคดีอาญามาตรา112พร้อมกับประกาศข้อเรียกร้อง3ข้อรวมทั้งยังคงอดอาหารว่ากรณีนี้จะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวหรือไม่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวครับมีแค่สีหน้าที่เรียบเฉยเท่านั้นเองผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมที่บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการกระทรวงการคลังขับเคลื่อน SME ไทยด้วยนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่ผู้สื่อข่าวก็รายงานอีกว่าโอ้ช่วงนี้ลงพื้นที่กันดุเหลือเกินนะฮะวันนี้ฮะหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลาประมาณ14นาฬิกาบิ๊กตู่มีกำหนดการนะครับในการลงพื้นที่นะฮะโดยเฮลิคอปเตอร์ครับไปตรวจราชการที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลยทันทีครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับวันนี้หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเวลา14นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนั้นเตรียมที่จะเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยจะเดินทางไปยังตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปตรวจดูปัญหาพื้นที่ทำกินกรณีชาวบ้านไร้ที่ทำกิน113รายร้องเรียนการขอจัดที่ดินทำกินล่าช้านะครับโดยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยล่วงหน้าแล้วนะฮะมีการส่งคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับหัวหน้าพักรอทอสอชอในฐานะเลขาธิการนายกและประธานคณะกรรมการอำนวยการความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปก่อนและก็ร่วมประชุมกับตัวแทนประชาชน113รายนี่แหละที่ยื่นเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินที่ล่าช้าที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกลุ่มผู้ร้องเรียนซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้สั่งให้เร่งหาทางแก้ไขปัญหาคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ไร้ที่ดินทำกินทั้ง113รายให้มีที่ทำกินโดยเร็วด้วยครับอันนี้ต้องถามว่า พลเอกประวิตรทีมงานพรรคพลังประชารัฐรู้ยัง เดี๋ยวเขาจะไปสุพรรณเนี่ย อันนี้คือ น่าจะออกมาด่วนๆเลยปาดไม่ทันเลยนะใช่เพราะว่าส่งคุณพีรพันธ์ไปก่อนแล้วตั้งแต่วันที่21แต่ตอนนั้นเนี่ยท่านนายกไม่ได้ลง แล้วท่านลงวันนี้ตอนบ่ายกำหนดการน่าจะปุบปับพอสมควรต่อไปไม่ต้องบอกล่วงหน้า หรือไม่ก็ถ้าต่อไปบอกกำหนดการของพลเอกประยุทธ์ล่วงหน้าผู้สื่อข่าวเลยรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนไปปาดหน้า แล้วตามไปทำข่าวกันได้ก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะน่าจะมีการประสานกันไกลๆอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ เพราะว่าทันทีที่ทีมงานของบิ๊กตู่ทราบ ว่าทีมงานของบิ๊กป้อมจะลงไปชุมพรเหมือนกันในวันเสาร์ที่28เนี่ยปรากฏว่าเลื่อนเวลาปราศัยไงจาก10โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยไปเป็นช่วงเย็นหลัง17นาฬิกาเลยนี่มีคนเขาบอกพี่สีนะบอกว่าปาดครั้งแรกเนี่ยยังพอเข้าใจอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วฮะครั้งที่2เริ่มครั้งที่4แล้วนะครั้งที่2ไม่เป็นไรครั้งที่3ไม่พอใจอันนี้เขาคุยกันเล่นๆนะถ้ามีมาปาดครั้งที่4เอายังไงดีจะตัดสินใจยังไงดีมันหลายรอบใช่ไหมคะใช่ฮะนะคะ